ครับเราได้พักดื่มน้ำชมโฆษณานะครับน้ำแร่มองเฟอร์สดชื่นสดชื่นทำให้เรากระปรี้กระเป๋ามีแรงที่จะมาพูดนะครับเขาบอกว่าน้ำแร่มองเฟอร์เนี่ยเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มีเกลือแร่ที่มีความสำคัญความจำเป็นกับร่างกายร่างกายเอาไปทดแทนส่วนที่สึกหรอนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของปลากระป๋องซื่อสัตย์ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของบะหมี่ซื่อสัตย์หอมกลิ่นน้ำซุปบะหมี่ซื่อสัตย์มาแล้วนะครับใบใบค่อยๆมาเริ่มท้องว่างไงเริ่มได้กลิ่นมาแล้วนี่เวลาผมทำงานดึกๆหิวๆมา บางครั้งก็ได้บะหมี่ซื่อสัตย์นี่แหละเป็นตัวช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสนใจสั่งซื้อที่ส่งถึงบ้านเลยนะครูครับนะครับก็หมายเลขขึ้นที่หน้าจอนะครับส่งที่หน้าจอเลยแล้วก็อีกนิดนึงนะครับยังอยู่ในช่วงบรรยากาศของการรอพรรพุทธโคดมมหามุนีนี่แหละครับเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมหล่อพระดีเสริมบารมีมีกินมีใช้ครับกับการสร้างพระพระนี้ชื่อว่าพระพุทธโคดมมหามุนีนะฮะสมเด็จพระวรรัตน์วัดบวรเป็นผู้ประธานนามนี้มาให้พระองค์นี้เนี่ยองค์จริงจะสูงใหญ่ขนาดไหนขนาด2เมตร25เซนติเมตรนะครับพอหล่อเสร็จแล้วก็จะไปประดิษฐานที่วัดราชบุรณะหรือว่าวัดบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยมีพิธีเทวาภิเษกมีพุทธาภิเษกวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมท่านก็คงจะเห็นรูปหล่อจำลองที่เราโชว์ในภาพแล้วนะครับแต่รูปหล่อจำลองจริงๆนั่นคือเป็นสีลมดำนะครับแต่ที่ท่านเห็นในภาพเป็นภาพที่เราปิดทองมาปิดทองมาแล้วปิดทองเพื่อที่ทางคณะดำเนินงานเนี่ยโดยคุณทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมแล้วก็คุณสิรินทานิยากรก็จะนำไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับส่วนใครที่อยากจะได้นะครับสั่งจองได้นะครับที่0867895115นะครับเราสร้างจำนวนจำกัดเพียง225องค์เท่านั้นนะครับราคาร่วมทำบุญ 4,599 บาทนะครับก็จะได้รับพระบูชาไป1องค์นะครับพระองค์นี้เนี่ยสูง17นิ้วครับนะครับใครสนใจก็โทรศัพท์เข้ามานะครับ0867895115ครับครับครูครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศที่เราบอกแล้วเข้าพรรษาแล้วครับและทีนี้เราก็มาฟังเรื่องของการเข้าพรรษาครับคือเข้าพรรษาเนี่ยเทศกาลเข้าพรรษานี่ตำหลับตำราโบราณโบราณมามีการนำเทียนเข้าพรรษากันใช่ไหมฮะมีการขบวนแห่เทียนมีการประกวดอะไรต่างทุกจังหวัดทุกอำเภอในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะทำได้แห่เทียนได้มีงานแห่เทียนเข้าพรรษาได้แต่ที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สุดหรือว่าอัตลักษณ์ของเขาที่เป็นต้นฉบับมาออริจินอลมาก็คือจังหวัดอุบลราชธานีก็ขอให้แง่คิดอีกอันนึงว่าถ้าผมเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าผมเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยผมจะไม่ภูมิใจเท่าไหร่ที่มาโปรโมทแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อจะแข่งบารมีกับต้นฉบับเขาอาจจะชนะก็ได้ทำใหญ่กว่าลงทุนมากกว่าก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ต้นฉบับไม่เป็นที่น่าภาคภูมิใจอันนี้ก็ของดีของจังหวัดสุพรรณท่านก็มีของดีของจังหวัดนครราชสีมาของท่านก็มีท่านก็คิดของดีกันขึ้นมาน่าชื่นชมที่จังหวัดสระบุรีครับเข้าพรรษาถวายดอกไม้เข้าพรรษาดอกเข้าพรรษาที่ดอกข้าวพรรษาที่พระพุทธบาทสระบุรีเป็นเอกลักษณ์ของเขาทุกปีคนก็ต้องไปเที่ยวเพราะนั้นแต่ละจังหวัดก็ควรจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับครับแหมพูดถึงบทเพลงเกี่ยวกับเข้าพรรษาจะมีน้อยมากเลยนะครูถ้าออกพรรษาเนี่ยเยอะเยอะมากเลยเข้าพรรษานี่รู้สึกจะมีอยู่ 2-3 เพลงเพลงลูกทุ่งก็มีกล่าวถึงเกี่ยวกับจังหวัดอุบลด้วยแห่เทียนและหมอลำกลอนนี้ก็เกี่ยวกับจังหวัดอุบลด้วยก็เป็นหมอลำกลอนแรกๆในชีวิตของเฉลิมพลเลยนั้นในยุคแรกเลยไหมครูครับในยุคแรกๆเลยนะครับเพลงนี้ชื่อเป็นกลอนลำไหมครับกลอนลำครับเรียกลำอะไรฮะลำเดินครับลำเดินอดีตรักวันเข้าพรรษาเอ๊ะเข้าพรรษาไม่เกี่ยวอะไรกับความรักอะครูก็ไปพบกันไงอ๋อไปพบกันในงานเข้าพรรษาไปเที่ยวงานไปเจอกันไงครับแล้วก็ได้รักกันพอปีต่อมาไปรอไอ้หนุ่มไปรอสาวไม่มาซะแล้วอะไรเนี่ยที่ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็กลอนลำนี้นะครับอดีตรักวันเข้าพรรษากับเฉลิมพลมาลาคำครับเชิญครับสองฝากฝั่งอุบลวารินแวว
เสียงแผ่นเสียงพินซึ้งใจอ้ายบ่ลืมลงเข้าพรรษาปีกายยังได้เพียงผู้หานงแห่เทียนเป็นขบวนร้องส่งของเรายังคงรักกันยืนบานแต่ในงานปีนี้ไม่มีน้องเจ้ารับชมบรรยากาศนะครับอดีตรักวันเข้าพรรษาเป็นกลอนแรกๆที่เฉลิมพลมาลคำมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาครับแล้วใครเห็นเฉลิมพลมาลคำที่แสดงมิวสิกวิดีโอเองเนี่ยอย่าตกใจนะครับสมัยนั้นยังหนุ่มๆยังไม่หล่อเท่าสมัยนี้ยังดำเมี่ยมอยู่เขาเรียกแหล่เนาะยังไม่ได้ลงตะไบตอนแหล่ตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับแม่พอพูดถึงเฉลิมพลเนี่ยนะเขาก็นี่แหละรีสอร์ทเฉลิมพลรีสอร์ทมาลคำที่เราเคยไปเยี่ยมอุบลเออนะครับแล้วก็เลี้ยงม้าด้วยนะเออแม้กระทั่งอดีตเนนคำยังเคยไปเยี่ยมนะรีสอร์ทนี้ใช่นะครับก็เป็นรีสอร์ทที่สวยงามบนเนื้อที่ประมาณสัก10ไร่ได้มั้งประมาณนี้นะแล้วก็เลี้ยงม้าด้วยครับเราพูดถึงบรรยากาศทางอีสานเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงเนี่ยบรรยากาศอีสานอีสานเลยครับก็ที่จังหวัดอุบลน้ำมูลไหลหลังเอ๊ะน้ำมูลนี่มันกี่จังหวัดครับน้ำมูลไหลจากโคราชนะครับโคราชสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลเลยอ๋อถึงอุบลเลยไปลงที่อุบลแล้วก็ไปชนกับแม่น้ำโขงที่บ้านอาจารย์พงศักดิ์ที่โขงเจียมอะไรที่โขงเจียมอ๋อนะครับแล้วก็ลงทะเลไปโอ้เป็นเรื่องของแม่น้ำมูลอีสานนี่มีหลายแม่น้ำไหมครูมีแม่น้ำชีที่ใหญ่ๆก็แม่น้ำมูลใหญ่ที่สุดคือแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงน้ำโขงน้ำมูลน้ำชีแล้วก็แม่น้ำสีสงครามอ๋อสีสงครามที่เป็นสีออกเขียวๆอันนั้นนะแถวจังหวัดนครพนมนครพนมโอ้โขงชีมูลนี่ใหญ่ที่สุดเลยใช่ครับถึงได้มีเรื่องราวกันบ่อยๆใช่ไหมใช่เขื่อนปากมูลบ้างอะไรก็วุ่นวายกันอยู่นะครับพูดถึงบรรยากาศเก่าเพลงอีสานเนี่ยทำให้ผมนึกถึงร้อยเอ็ดเพชรสยามอยู่เพลงหนึ่งครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่สมัยก่อนตอนที่ผมหนุ่มๆตอนเด็กๆเนี่ยต้องอาศัยเขาครับเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มี SMS ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้ครับเทคนิคอย่างนี้จะไม่มีแล้วคือการเขียนจดหมายการเขียนจดหมายจดหมายสมัยก่อนเขียนยังเป็นกระดาษ
เป็นกระดาษสวยเลยนะกระดาษสีนะครับสีชมพูก็มีสีฟ้าก็มีสีเหลืองสีอะไรอะไรต่างๆใช่ใครชอบสีไหนบ่งบอกถึงอารมณ์ของคนแต่งคนเขียนไปหาสาวเขียนกลอนบ้างเขียนเอารูปถ่ายแนบกับจดหมายไปบ้างจดหมายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวของเป็นสื่อสารที่ติดต่อกันสมัยก่อนสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้มีโทรศัพท์มือถือแล้วมี SMS แล้วไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่เสียดายนะลายมือเป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับเป็นเรื่องน่าจดจำสมัยก่อนจัดรายการวิทยุครูจำได้ไหมใช่ครับที่มีจดหมายมาเดือนนึงเป็นหลายร้อยฉบับครับเป็นลังๆเลยนะฮะเป็นลังๆแล้วมีจดหมายปะแป้งด้วยนะเอาเขาเอาแป้งใส่เป็นจดหมายเปิดมาแล้วหอมอย่างนั้นก็ยังชั่วหน่อยบางคนใส่มาเยอะเราก็ไม่รู้อ่านไปด้วยนะจัดรายการวิทยุใช่ไหมจัดรายการแล้วก็ฉีกซองไปด้วยพอฉีกออกมาดึงแล้วโอ้โหคลุ้งเลยเต็มไปหมดเลยแต่ก็มีความสุขนะใช่ครับเป็นจดหมายที่สมัยก่อนเนี่ยขอเพลงเข้ามาเนี่ยกว่าจะได้ฟังเนี่ยเป็นเดือนเพราะว่าเข้าคิวเยอะจดหมายกว่าจะถึงก็เป็นสัปดาห์แล้วใช่ครับเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์ขอปุ๊บได้ปั๊บทีอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันบรรยากาศมันคนละบรรยากาศกันแล้วก็ฟังดูที่ว่าจดหมายสมัยก่อนมันเป็นอย่างไรพูดถึงจดหมายยังมีอีกเรื่องนึงครูเรื่องของโทรเลขเขายกเลิกไปแล้วครับโทรเลขไทยเราเลิกไปนานแล้วแต่ของอินเดียเพิ่งเลิกไปเมื่อไม่กี่วันของเราเลิกไปได้กี่ปีแล้วก็ประมาณปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วรู้สึกว่าผมจะโทรเลขไม่ใช่ปีที่แล้วที่2-3 ปีแล้วเออครับผมโทรเลขฉบับสุดท้ายเนี่ยให้ครูสิรินทร์ทักษิริใช่โทรเลขจากพระประแดงมาที่กรุงเทพมาที่บางซื่อแล้วก็ผมยังเก็บเอาไว้แล้วครูก็โทรเลขกลับไปหาผมเนื่องจากเรานัดกันว่าเดี๋ยวเราจะส่งโทรเลขเป็นฉบับสุดท้ายเพราะวันรุ่งขึ้นเขาจะยกเลิกเราก็เลยไปส่งคนละฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้ดูนะครับอ้าวพูดถึงจดหมายแล้วจะให้ฟังเพลงนี้ร้อยเอ็ดเพชรสยามแต่งเองครับชื่อเพลงจดหมายภายรักภายรักครับเชิญครับจดหมายพายรับฝากให้น้องเขียนจากห้องแสนเศร้าดาวไม่สนเขียนแล้วทวนควรหาดาวเศร้าสุดทนเกิดมาจนคนต่ำต้อยน้อยใจจริงเขียนจดหมายปลายน้ำตาลาน้องแก้วที่ซึ้งแล้วคำว่ารักจากใจหญิงมีแฟนใหม่จดหมายเก่าเจ้าฉีกทิ้งลืมทุกสิ่งแฟนเก่าขอเข้ามาจดหมายเก่าเขานายที่พ่ายแล้วขอให้น้องแก้วสมรักดังปรารถนาไปกินให้ช้ำไปลำคล้องใหม่จนไร้ราคาสิ้นสาวกลับมาเพียงรอท่าสากคล้องเลือเด่นตกดึกตึกตรองนั่งมองผ้าพายเจ้ายิ้มพี่นอนร้องให้กลุ้มใจแสนจะลำเค็ญจดหมายท้ายสุดอวยพรให้นุชเจ้าจงอยู่เย็นคำฝากจากชายเหลือเด่นอย่าให้เขาเห็นเจ้าเป็นปนิมจดหมายเก่าเข้านายพี่พายแล้วขอให้น้องแก้วสมรักดังปรารถนาไปกินให้ช้ำไปลำคล้องใหม่จนไร้ราคาสิ้นสาวกลับมาเพียงรอท่าสากคล้องเลือเด่นตกลึกร้องนั่งมองภาพถ่ายเจ้ายิ้มพี่นอนร้องให้กลุ้มใจแสนจะลำเค็ญจดหมายท้ายสุดอวยพรให้นุชเจ้าจงอยู่เย็นค
คำฝากจากชายเหลือเดนอย่าให้เขาเห็นเจ้าเป็นแล้วก็ถึงโค้งสุดท้ายของรายการเลยครับโอ้โหเวลาไล่หลังมาเร็วมากใช่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเป็นของธรรมดาครับแต่ว่าลากันอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็ต้องพบกันอยู่ดีต้องพบกันอยู่ดีแต่งานเลี้ยงใดๆไม่ควรขาดเลยนะครับน้ำแร่มองเฟอร์ใช่พบเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่ให้เกลือแร่มาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายครับร่างกายสึกหรอก็ดื่มน้ำแร่มองเฟอร์ครับถ้ารีบด่วนชวนหิวก็อย่าลืมบะหมี่ซื่อสัตย์ครับครับแล้วก็ยังมีปลากระป๋องซื่อสัตย์ด้วยของคู่กันที่อร่อยนะครับครับใครสนใจที่จะสั่งซื้อส่งถึงเขาบอกส่งถึงบ้านเลยนะส่งถึงบ้านเลยนะครับเป็นการสนับสนุนรายการของเราด้วยใช่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นทางหน้าจอนะครับวันนี้เวลาก็คงจะต้องส่งท้ายกันแล้วล่ะครับสุดท้ายก็คงจะคล้องส่งท้ายด้วยหมอลำใช่ไหมฮะหมอลำเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงเป็นหมอลำลำแพนนะลำแพนหัวอกชาวนาเนี่ยเราทำไมต้องเอาเพลงนี้มาเดี๋ยวในเนื้อเขาจะมีบอกเลยขอวอนรัฐบาลอะไรต่ออะไรเนี่ยข้าวถูกแต่ว่าข้าวถูกข้าวเปลือกถูกข้าวสารแพงข้าวสารแพงแพงไม่แพงเปล่าเขาบอกยังมีข้าวเน่าด้วยยังมีลมควันมีอะไรเยอะแยะแต่ว่ามันก็ส่งท้ายเรื่องของบรรยากาศของข้าวกับชาวนานี่ครับชื่อลำแพนหัวอกชาวนากับคุณพรศักดิ์ส่องแสงนะครับหลังจบเพลงนี้เราทั้งสองก็ต้องลากันไปก่อนนะครับจากฟ้าบ้านทุ่งผมสุรินทร์ภาคสิริแล้วก็ผมแดงเจดีพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับฝนบ่ย้อยก็ยังคอยดับผงฝนบ่ลงมาห้วยกะแบ่งสวยตายแรงดำหน้าแห้งเบิดแห้งกล้วยเศร้าดับแล้วเหี่ยวเมาเต่ารู้ตนเข้าท้อกันฟ้าห้องกันลมปันฝนนี่มันเต็มที่ชาวนาดอกเธอตาหานามขอความเมตตาจากรัฐบาลจงได้เมตตาผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าขาขอน้ำทำนาข้าวกล้ากรอบแดงช่วยทำฝนเตรียมสักหาชนะโอ้ยโศกเศร้ากันแสงจะไถควายก็ไม่มีแรงต้นหญ้าเหี่ยวแห้งควายไม่มียากินหินแห้งแล้วนอนหนาวนอนบนถาแต่ฝนพ่อบอกไอ้ข้อแง่นั่งเงาฟังเพิ่นเบาประกาศข้าวน้ำไหลฝนนี้ไปสวนหญ้าเมื่อห่างเฮาเอาหายทั้งปักไตตกลู่นอทานเมืองอีสานเจ้ากรรมแต่อึดน้ำสวยจริงวันละจริงดอกมาแน่จะตาพวกชาวหน้าพ่อตายประธานนายสนุกโมโมโหฟังเขาเว้าข่าวประกาศเบาๆเย็นเช้าเที่ยงวันเตรียมแผนรับสถานการณ์มีงบประมาณซื้อข้าวชาวนาเพราะว่าข้าวไทยปีนี้ผลผลิตนาปีกลัวไม่มีราคาต้องหาทางช่วยชาวนาเดี๋ยวพวกพ่อค้าคนกลางจะกดเอารับตาเมาบ่เห็นเฮาจักหน่อยฝนบ่ตกหยาดหน่อยโอ้ยหน้าข่อยไงผมเมาพุ่งพุ่งมาฝ่าส่งฝนดีพวกสิตายเป็นผีแล้วตัวคนฝนแรงนวลพุ่งแห้งแรงง่ายบ่มีมาเหลียวบ่สูงอยู่ป่าราคาเข้าเพิ่นขายเขาเห็นได้ไปขายเบิ่งเสียดดีสารพัดแนวที่กระพองหักคนชื่นของเขาขึ้นของเขาบ่มีค่าของเขาขึ้นของเขาบ่มีค่าลูกชาวนาเพิ่นเอาแต่เอื้อเขาใส่บุ้งท้องอุ้งพุงกับผู้อิ่มจนเหี้ยลูกชาวนาบ่มีเลี้ยแลนหาตังเงินซื้อThank you.